วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็มาเส้นนี้ครับถนนเพชรแก้วเลยมหาลัยเชียงใหม่มานิดเดียวตรงนี้ก็คือรถขึ้นดอยสุเทพนะครับครับก็มาถึงแล้วนะครับสวนสัตว์เชียงใหม่จอดรถด้านล่างตรงนี้เป็นอาคารจอดรถนะครับมอเตอร์ไซค์ก็10บาทก็มีเนี่ยครับสแกนใครชนะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ตรงนู้นครับเบอร์1เบอร์2ที่จำหน่ายบัตรราคาก็ตามนี้นะครับถ้าเข้าคนเดียวนะครับก็100บาทบวกแพนด้าบวกอะควาเรียมด้วยเป็น230เฉพาะถ้าสวนสัตว์อย่างเดียวนี้100แพนด้า50นะครับแล้วก็125ค่ะอควาเรียม125นะครับครับเพื่อนๆอันนี้ก็เข้ามาอยู่ในสวนสัตว์กันแล้วนะครับก็ตรงนี้เขามีแผนที่นะครับจะแบ่งเป็นโซนๆเดินก็ได้นะครับถ้าเดินก็ประมาณ4กิโลนะก็ไม่ใช่4กิโลธรรมดานะครับเพราะว่ามันต้องขึ้นเนินแบบนี้ขึ้นเนินลงเนินแล้วก็มีรถนะครับบริการรถกอล์ฟก็เป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงละ350บาทนะส่วนนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับรถแถมนะครับขึ้นลงได้เลย13สถานีผู้ใหญ่40เด็ก25สงสัยต้องใช้วิธีนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูกันก็มาซื้อตั๋วตรงนี้ได้ครับขอตั๋วใบหนึ่งครับครับก็ได้บัตรรถมาแล้วนะครับขึ้นลงได้ทั้งหมด13สถานีนะครับช่วงที่รอก็มีตรงนู้นครับมินิซูก็คุณฮาโลนเมสันยังนะครับเป็นผู้ก่อตั้งสวนสัตว์เชียงใหม่ขึ้นนะก็มีนะครับรูปปั้นท่านตั้งอยู่หน้าสวนสัตว์เริ่มออกเดินทางมินิซูฮิปโปนะครับจุดแรกแล้วก็อันที่สองยีราฟเขาจะจอดทุกจุดนะฮะเราจะลงตรงไหนแล้วก็จะขึ้นตรงไหนก็ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ของเรานะครับสวนสัตว์เชียงใหม่ของเราเป็นพื้นที่ทั้งหมด531ไร่นะครับทางด้านขวามือนะครับผมบริเวณนี้จะเป็นสถานีที่1นะครับก็จะมีพวกกิ้งก่าอีโกน่านะครับผมมาร์คแคทเชคแรนแล้วก็เต่าซูมาตานะครับผมก็จะมีนกแก้วมาคอนะครับลิงกระรอกและการที่จอดทะเลทรายนะครับผมตรงนี้ครับฝั่งโน้นก็จะเป็นบ่อน้ำของฮิปโปนะครับผมหรือว่าแม่มะลิของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ตรงนี้เก็บเป็นจุดสุดท้ายก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนกลับมาเราค่อยมาแวะชมกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมสัตว์ข้างในก่อนดีกว่าเนาะข้างในมีสัตว์มากมายเลยนะครับรถบริการ1ใบนะครับผมสามารถนั่งได้1รอบนะครับภายใน1รอบของเราจะมีทั้งหมด13สถานีนะครับรถบริการของเราจะหมุนเวียนเข้าไปทุกๆ15นาทีนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นลงได้ทุกคันนะครับไม่จำกัดเวลาใช้ตั๋วใบเดิมนะครับผมกรุณาเก็บตั๋วรถไว้ดีๆนะครับอย่าเอาตั๋วมาขายนะครับ15นาทีออก1คันนะครับอันนี้โซนแรกนะครับโซนแอฟริกาน้องก็บอกเดี๋ยวพาไปชมยีราฟม้าลายแต่ก่อนเลยฝนฟ้าดีครับของเรานะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับผมก็จะมีชื่อว่าเจดาวของเราเองนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหนะมันว่าลูกปั้นดีครับนี่เขาจะเป็นสัตว์ที่มีสัดส่วนที่ยาวนะครับขายาวคอยาวแล้วก็ลิ้นของเขาก็จะยาวประมาณ45ซมเลยนะครับเขาจะเป็นสัตว์ที่มีสายตายาวนะครับสามารถมองเห็นได้ไกลนะครับผมด้านในนะครับผมตัวสีเทาที่ยืนอยู่ตรงข้างแพร่ฝั่งนู้นนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวเมียนะครับก็จะมีชื่อว่าวอเตอร์บักนะครับวอเตอร์บักนี่จะเป็นปลาน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็ถัดมาตัวสีขาวขาวยาวนะครับผมตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า
กวางออริกนะครับผมหรือว่ากวางเขาด่างนะครับกวางเขาด่างมันจะเป็นกวางที่มีเขาสวยงามนะครับผมนั่นจะเป็นอาวุธส่วนตัวของเขาเมื่อมีศัตรูเข้ามาทำร้ายนะครับส่วนใหญ่กวางในนี้จะเป็นกวางอยู่ในโซนของแอฟริกาทั้งหมดเลยนะครับผมเหลือใจทั้งที่ทุกย่าซาวันน่านะครับก็ที่เขาคอยแนะนำให้ตลอดทางนะครับแล้วเดี๋ยวเราเชียงใหม่นะครับครับตามนี้เลยนะครับผมหมีแพนด้านะครับพูดจากประเทศจีนบ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเขาเขียนป้ายติดไว้เติมความสุขให้ลิมหุ่ยขวามือนั้นก็จะเป็นเสือสิงโตนะครับอันนี้ก็ค่าบัตรเข้านะครับผู้ใหญ่50เด็ก20โอ้ยเขาบอกว่าแพนด้าหลับมองไม่เห็นตัวสวัสดีครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูทางอื่นกันต่อโอ้อนุน่าสนใจดูแล้วน่ากลัวเหมือนมันจะกระโดดข้ามมาได้เลยครับนี่ก็สิงโตขาวนะครับเห็นอยู่3ตัวแล้วก็มีข้อมูลเขียนบอกไว้นะครับถิ่นอาศัยอาหารอายุโดยเฉลี่ยครับก็ไปต่อดูสิงโตเสร็จละก็ช่วงรอรถนะครับมีประมาณสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวพอรถมาเราก็ไปต่อขึ้นรถมาอีกคันนึงนะครับคันที่2ละเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าจะพาไปที่ซูอะควาเรียมนะครับไปดูอุโมงค์ปลาสิงโตขาวอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นสิงโตเพศเมียทั้งหมดสิงโตเป็นสัตว์นักล่านะมีอุ้งเท้าด้านหน้าที่ใหญ่มากๆนะไว้เช็คไข่ตะปบเหยื่อถ้าเดินก็คงจะเหนื่อยครับขึ้นเนินเยอะอ้าวมาถึงแล้วอันนี้ซูอะควาเรียมนะครับปลาก็แล้วนะชื่อซูอะควาเรียมเนินปลาที่เป็นปลาฉลามยักษ์ปลาบึกยักษ์ปลากระเบนพวกปลาสวยงามนานาชนิดถ้าสนใจก็ไปชมได้นะฮะวันละครั้งเหยียด125บาทเด็กๆก็90บาทใครที่มีบัตรอุโมงค์ปลามาแล้วก็ชมได้นะถ้ายังไม่มีก็สามารถซื้อหาข้างในได้เลยครับเดี๋ยวแวะลงตรงนี้ก่อนเข้าไปครับก็อุโมงค์ปลานะครับระยะทาง133เมตรนะครับนี่ด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้นะครับราคาก็ตามนี้ครับกับบรรยากาศข้างในก็มีตู้ปลาใหญ่ๆเลยครับข้างในก็จะมืดๆหน่อยนะครับจะได้เห็นตู้ปลาชัดๆตรงนี้ก็ถึงแล้วนะครับทางลงอุโมงค์ใต้น้ำThank you.
ครับก็ในอุโมงค์นะครับเขาแบ่งเป็น2โซนนะครับน้ำจืดน้ำเค็มระยะทาง133เมตรนะครับแบ่งกันครึ่งๆนี่ก็ครับโซนนี้ก็เป็นโซนน้ำจืดนะครับสุดทางละก็เดี๋ยวออกอุโมงค์ไปอีกช่องนึงเขาเขียนทางเข้าอุโมงค์น้ำทะเลนะครับก็ไปอีกอุโมงค์นึงอย่างที่บอกครับเขาแบ่งกันครึ่งๆระยะทางอันนี้น้ำทะเลโอ้เป็นอีกแบบหนึ่งนี่ฉลามมาแล้วครับก็สุดทางแล้วนะครับอันนี้ก็ทางออกละสี่โมงครึ่งละใกล้จะปิดแล้วครับมาช้าก็อย่างเงี้ยครับไปรอรถกันครับครับก็เรียบร้อยนะครับอะควาเรียมเชียงใหม่ตอนนี้ก็ออกมารอรถครับรถมาแล้วนะครับไม่รู้จะเที่ยวสุดท้ายหรือเปล่าแอบมาแล้วเดี๋ยวครับตอนนี้คงไม่ลงแล้วครับคิดว่ามันจะ5โมงแล้วนะครับแต่นี่ไม่สุดแล้วนะครับผมจริงๆแล้วเราจางเข้าบ้านแต่ละนาทีสี่โมงก็จะเข้าบ้านไปดูกันถ้ามาก็แนะนำให้มาเช้าหน่อยนะครับสามารถดูได้เข้าเองครับผมอันนี้ก็มีโคล่านะครับโคอาล่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะนอนนะครับเป็นที่นอนได้นานนะนอนดูบนข้างบนนะครับผมวันละ20ชั่วโมงวันละ20ชั่วโมงเชิญครับ
นี้ต้องอยู่นะอยู่ตรงนั้นต้องอยู่ไทยช่วงนี้เขาจะหลังหางที่ของเราเขาหมดฤดูผสมพันธุ์ของเขาละตรงนี้ก็มีเพนกวินนะครับอยากไปชมไหมทำไมชมตัวอีกไปต่อนะครับอันนี้เป็นอยู่เชียงใหม่เรานะฮะก็เห็นรู้สึกของเชียงใหม่แต่เชื่อจากหลังไอ้เชียงแนวเขานะฮะเชียงใหม่เราเป็นหนึ่งในท่านะฮะมีภูเขาล้อมรอบทุกอำเภอซึ่งจะยกเว้นอยู่อำเภอเดียวฉะนั้นที่ไม่มีภูเขาแต่ถ้าเราจะถือว่าไม่เกิดการดูนะระยะ50เมตรไม่พลาดจะเป็นจุดที่แบบอันนี้เป็นนกฟลามิงโกใหญ่เรานะฮะที่ว่าเจ็ดแพร่ฟลามิงโกนกชนิดนี้สามารถบินข้ามทวีปได้นะแต่ถ้าเราอยากดูขอวิ่งระยะทาง30เมตรถึง50เมตรจะบินได้ถ้าเป็นระยะให้จอมจะบินนะวิ่งและบินคนหนึ่งครับแต่ใครที่ถ่ายรูปไว้นะอยากได้รูปถ่ายของท่านสำหรับคุณกองท่านไม่ได้รูปถ่ายได้มาได้เลยนะครับตรงนั้นนะครับตรงเส้นสีเหลืองนะแต่ใครอยากดูของฝากของขึ้นแล้วก็ดูตรงนี้นะครับผมนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะได้เข้าถึงทางจอดนะฮะทางออกก็ขอทุกท่านโชคดีทุกคนนะโอกาสหน้าจะเจอกันใหม่นะครับผมโชคดีทุกคนครับครับครับก็ขอบคุณที่ไพฑูรย์มากนะครับครับผมครับผมคอยช่วยแนะนำตลอดนะฮะเกือบเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆก็ถ้ามาก็แนะนำให้มาไวหน่อยนะครับผมมาบ่ายสามแบบนั่งรถกับพี่เขานะครับนั่งรถลงป้ายก็ไปแบบไวๆก็ยัง2ชั่วโมงไม่ทันครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับสวนสัตว์เชียงใหม่ก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงถึง5โมงอันนี้ผมกลับนี่เกือบ5โมงแล้วครับนั่งรถมาเกือบคันสุดท้ายถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็เชิญนะครับน่าเที่ยวสนุกเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ